สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจดหมายถึงนายกเมื่อวันที่9กรกฎาคมเพจป้าป่าช่างเลือกได้โพสต์ข้อความระบุว่าจดหมายทั้งน้ำตาเรียนท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้สบคมีมติล็อกดาวน์14วันนายกประกาศไม่รับเงินเดือน3วันสกัดการเดินทาง10กรกฎาคมเป็นต้นไปผมในฐานะพ่อที่มีลูกชายรับทราบดีว่าตอนนี้โควิด19กระจายหนักและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งแต่ขอให้ท่านพิจารณาเรื่องขอให้ธนาคารช่วยการหยุดหนี้ด้วยผมไม่ขออะไรมากแค่หยุดหนี้และดอกเบี้ยสัก1เดือนจะเป็นการแบ่งเบาและแก้ปัญหาของประชาชนที่เดือดร้อนตอนที่ล็อกดาวน์ได้เป็นอย่างดีผมพ่อคนมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากมายนายจะค่าเทอมอาหารการกินค่าน้ำไฟและอื่นๆอีกมากมายท่านสั่งปิดแล้วผมจะหาเงินจากไหนมาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านครับอย่าบอกว่าให้ใช้เงินเก็บหรือปรับตัวนะเพราะที่กล่าวมาเกือบ2ปีใช้ไปหมดแล้วท่านเองก็มีลูกหวังว่าท่านคงเข้าใจหัวอกพ่อที่ทำเพื่อลูกเหมือนกันหวังว่าเสียงหัวใจของคนเป็นพ่อแบบผมคงดังพอที่จะทำให้เด็กอีกหลายๆคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ